ท่านผู้ชมครับปั๊มน้ำมันชุมชนครับมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครับทำให้พี่น้องเกษตรกรในชุมชนต่างๆทั่วประเทศมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนออสซี่ออยล์ครับคุณประกรณ์กิตตาลตาบวรลักษณ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากพี่น้องในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเลยคุณประกรณ์กิตครับไปไหนนี่เราจะเห็นว่าปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญจะอยู่ในตามหมู่บ้านใช่ไหมครับครับทางบริษัทเราก็ยินดีที่จะทำคือตอบสนองกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ใช้พาหนะสัญจรนะทุกไปนะครับเพื่อเข้าถึงชุมชนใช่ครับนำโครงการตู้น้ำมันหยอดเหรียญครับไปไว้ใกล้ๆหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆเนี่ยนะต่างๆเพื่อไปรับบริการครับให้สะดวกมากขึ้นให้สะดวกมากขึ้นในสังคมเกษตรนะมีรถอีแตนครับรถไถนาก็ดีล้วนแต่ใช้น้ำมันทั้งสิ้นนะคุณประกรณ์ครับบริษัทเราก็ได้ผลิตตู้น้ำมันหยอดเหรียญขึ้นมาเป็นตู้น้ำมันที่มีคุณภาพนะครับก็ได้รับมาตรฐานการตรวจวัดอะไรต่างๆได้ใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานตอนนี้ทางบริษัทเราก็ทำเป็นโครงการเป็นคลังประจำชุมชนตามหมู่บ้านใหญ่ๆที่ยังไม่มีปั๊มน้ำมันถ้ามีงบประชารัฐอะไรต่างๆก็สามารถทำได้เลยทำได้เลยรูปแบบคลังน้ำมันชุมชนลงทุน 500,000 บาทใช่ไหมครับเป็นยังไงรูปแบบ 500,000 บาทนี้ก็จะมีถังน้ำมัน 5,000 ลิตรนะฮะพร้อมน้ำมัน 2,000 ลิตรที่เราเติมไว้ให้แล้วก็จะมีตู้หัวจ่ายแบบ2หัวมาตรฐานแบบปั๊มใหญ่ๆนะครับเห็นบอกน้ำมันเองก็มาตรฐานด้วยครับจากคลังใหญ่ของน้ำมันทีเลยแล้วก็ 500,000 นี้ก็จะมีการทำลานปูนแล้วก็ทำหลังคาเรียกว่าเตรียมให้เรียบร้อยเลยในงบ 500,000 บาทพร้อมจำหน่ายเลยท่านจำหน่ายท่านก็มีรายได้ด้วยใช่ไหมฮะต้องครับให้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวก็1ล้านบาทครับเป็นล้านบาทก็ได้มาอีกเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวครับถังก็จะได้2ถังแล้วก็หัวจ่ายก็จะได้เป็น4หัวเลยใบอนุญาตบริษัทจะผู้ดำเนินการให้ดำเนินการให้เสร็จเลยเรื่องเอกสารเลยครับเรื่องก่อสร้างเรียบร้อยเลยท่านก็จะมีคลังน้ำมันเอาไว้บริการชุมชนใช่ไหมฮะพอไปลงแล้วนะเราก็จะหาตลาดให้พร้อมเลยอย่างเช่นเนี่ยเราจะเอาตู้หยอดเหรียญเนี่ยไปกระจายพื้นที่ให้ตู้น้ำมันเรากระจายทุกที่แล้วก็คลังน้ำมันเนี่ยนะไปบริการในชุมชนในตู้น้ำมันต่างๆถูกต้องครับอย่างนั้นเลยนะโอ้ครบวงจรเลยครบวงจรเลยไปได้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับเห็นบอกว่ามีโครงการประชารัฐด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ต่างๆกำลังทำกันอยู่กำลังทำกันอยู่ฮะตอนนี้ก็มีโทรเข้ามาทางรายการครับหลายท่านอยากทำปั๊มน้ำมันชุมชนถูกต้องครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะผู้ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับมีปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานสร้างความสะดวกสบายแล้วก็สร้างรายได้นะเป็นเงินปันผลด้วยกับชุมชนคนในชุมชนบริหารจัดการกันเองใช่สะดวกกับพี่น้องเกษตรกรที่ว่าทำเกษตรทำนาทำไร่ต่างๆก็ไม่ต้องเอาถังไปเอาน้ำมันไกลๆฮะทีนี้เรามีปั๊มชุมชนไว้ให้ถ้าเป็นของสหกรณ์เองสหกรณ์ก็ยังมีการปันผลให้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะมีโปรโมชั่นยังไงครับใช่ครับตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นให้ก็คือ5ตู้เราจะแถมมอเตอร์ไซค์ให้1คันโปรโมชั่นนี้เรามีแค่20คันเท่านั้นนะสำหรับแล้วหมดเลยใช่ทุกๆพื้นที่เลยใช่ไหมครับทุกพื้นที่ได้ทั่วประเทศนะครับเราก็จะไปส่งไปติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเราพร้อมบริการให้ทั่วประเทศเลยให้ท่านดำเนินการได้มีบริการหลังการขายครบถ้วนเลยใช่ครับตอนนี้เราก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายด้วยรับผู้ประสานงานทั่วประเทศผู้ประสานงานทั่วประเทศทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับท่านสนใจอยากเป็นผู้ประสานงานนะครับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนเนี่ยนะครับของออสซี่ออยล์เนี่ยกิ่งกลางคุณประกรณ์กิจแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับหรือหมู่บ้านไหนนะท่านผู้นำฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชุมชนสนใจนะอยากมีปั๊มน้ำมันชุมชนกิ่งมาเลยด่วนเลยเข้ามาเลยครับสั่งทันทีส่งทันทีเลยได้ทันทีทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับตู้น้ำมันตู้น้ำมันเนี่ยฮะราคา59ครับตู้ของเราก็จะได้รับมาตรฐานทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจวัดแล้วก็ใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานครบถ้วนถูกต้องถูกกฎหมายไปของเราถูกกฎหมายทุกอย่างปลอดภัยด้วยปลอดภัยนะฮะนะครับมาตรฐานนะครับครับสำหรับทุกยุคชุมชนนะครับสนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนออสซี่ออยล์นะครับกิ่งกลางมาที่คุณประกรณ์กิจและทีมงานด่วนเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ